สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับตอไม้อัปยศนี่คือตอไม้กฐินป่าที่แฟนทนายเป็นคนถ่ายไว้เมื่อ12มีนาคม64วันที่ได้ไปเยือนกกอกข่าวว่ามีผู้ถูกหมายเรียกไปเป็นผู้ต้องหาหลายคนพร้อมข่าวเรื่องไม่มีเงินประกันตัวทนายงงมากคดีแค่นี้ปกติถ้าไปตามหมายเรียกไม่ต้องใช้เงินประกันตัวแต่ทำไมมีข่าวว่าอาจต้องใช้เงินถึง 100,000 เพื่อประกันตัวใครถูกหมายเรียกส่งหมายมาให้ทนายได้ไหมจะโทรถามตำรวจว่าต้องใช้เงินประกันตัวตามข่าวลือหรือเปล่าที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40ยกเว้นคดีออกหมายจับหรือคดีฉกรรจ์ปล้นฆ่าโทษสูงถึงต้องใช้เงินแต่ถ้ามาตามหมายเรียกไม่เคยใช้เงินประกันตัวเลยงั้นอย่าเพิ่งตกใจโทรไปสอบถามผู้ออกหมายจะได้คำตอบชัดเจนถ้าต้องประกัน 100,000 จริงคงมีใบสั่งจากใครบางคนจึงควรร้องเรียนไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมส่วนคดีก็ขอเลื่อนไปก่อนจะออกหมายจับได้ก็ต้องออกหมายเรียก2ครั้งก่อนตั้งสติดีๆไม่ได้เป็นนายทุนบุกรุกทำลายป่าแค่ชาวบ้านตัดต้นไม้เพราะความเข้าใจผิดมันจะอะไรกันนักหนาอย่าเวอร์เกินไปทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล6เมษายน2564ป่าตองภูเก็ตลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับของทนายนิทัศน์นะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นในเพจคนแรกบอกว่าขอบคุณค่ะท่านทนายที่คอยห่วงใยชาวกกอกถัดมานะครับบอกว่าจัดหน่อยค่ะท่านทนายมันเกินไปแล้วมันกลัวอะไรมีใครอยู่เบื้องหลังทำไมถึงได้รังแกชาวบ้านได้ขนาดนี้ประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายคะต้นกระถินป่าตัดแค่กิ่งข้างบนออกแค่นี้เองค่ะส่วนโคนต้นส่วนล่างยังอยู่ค่ะจะถือว่าโค่นต้นไม้ได้ยังไงคะเจ้าหน้าที่มาดูยังไงอยากเห็นต้นมะล่ะขุดลงไปดูเลยค่ะยังอยู่นะกิ่งใบยังงอกออกมาใหม่เลยจ้าขอบคุณท่านทนายมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าเรียนถามท่านทนายอยากทราบว่าลุงพลแกทำบุญที่วัดโรงเรียนทุนการศึกษาสามารถนำใบอนุโมทนามาลดหย่อนภาษีได้ไหมถัดมานะครับบอกว่าคงไม่ใช่ค่ะท่านช่างเขาไปตามหาหมายเรียกและยังไม่ต้องมีการประกันตัวแต่อย่างไรเขากลับมาเองเพียงแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเตรียมมาความพร้อมไว้รอถ้าหากจำเป็นค่ะเท่าที่ฟังข่าวมานะคะถัดมานะครับบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีให้โฉนดถ้ามีการประกันแล้วค่ะแต่คิดว่าคงเรียกไปสอบปากคำเฉยๆคนปั่นให้ตกใจเยอะค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับขอบคุณท่านสุวัฒน์ขอบคุณท่านวราวุฒิที่ช่วยลุงหลังจากเขียนรุกป่าตัดกิ่งไม้ลานพญานาคหลายตอนจนถึงซักผ้าขาวและวันนั้นถึงวันนี้อย่างเงียบเมื่อ30มีนาคมพอวันที่3เมษายนท่านสุวัฒน์ตอบแล้วโดยเรียกยูทูบเบอร์ช่างพงไปให้ปากคำ8เมษาทำให้คดีเร็วขึ้นมากช่างพงไม่ต้องกลัวเพราะเป็นขั้นตอนธรรมดาไม่มีประกันตัวเหตุที่ต้องเรียกสอบเพราะป่าไม้กับตำรวจกกตูมจับลุงพลโดยประกันตัวจึงต้องสอบคนช่วยลุงพลตัดกิ่งไม้14คนแต่คนช่วยตัดลากกิ่งไม้ทำเหมือนกันคงสอบเป็นพิธีเพียง2คนเท่านั้นไม่นานด้วยเพราะลุงเจ้าของไม้ยังไม่ผิดจากนั้นตำรวจอาจจะได้สั่งไม่ฟ้องยื่นอัยการ
ซึ่งท่านคงเห็นด้วยไม่ยื่นศาลก็จบคดีเพื่อนคงสงสัยว่าคดีมดจิ๋วทำไมถึงใช้บก.ปทส.มาทำคืออย่างนี้คดีนี้ถ้าตำรวจพื้นที่ทำจะถูกกดดันจากกลุ่มคนทำลายลุงแน่ๆขนาดท่านปทส.ยังถูกโจมตีเลยจำได้ไหมเหตุนี้น่ะท่านสุวัฒน์จึงต้องคุมคดีลุงเองทั้งหมดจึงได้ไม่มีใครกล้าวิ่งหาให้คดีเขวลุงได้รับความยุติธรรมจากท่านโดยตรงเข้าใจนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนควรขอบคุณท่านผบ.ตร.สุวัฒน์กับท่านรัฐมนตรีวราวุฒิที่ท่านทั้งสองรู้แล้วว่าลุงพลไม่ผิดจึงลงมาช่วยสางคดีให้ถ้าให้ดียิ่งขึ้นขอท่านสุวัฒน์ส่งตำรวจมาสอบที่กกตูมจะดีมากอย่าให้คนจนเสียค่าเดินทางเลยดีใจและหัวเราะอีกครั้งนะ FC ลุงดูภาพสิท่านทั้งสองยิ้มให้แล้วลุงก็ยิ้มรับสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับของคุณวีระและแฟนคลับของลุงพลนะครับคนแรกบอกว่าช่างเป็นบทความที่อ่านแล้วชุ่มชื่นหัวใจส่งพลังบวกสู่ชาวกกอกและสังคมที่ติดตามเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นถัดมานะครับบอกว่าดีใจมากๆครับถัดมานะครับบอกว่าปลื้มปริ่มน้ำตาคลออยากเห็นความยุติธรรมทั่วฟ้าเมืองไทยถัดมานะครับบอกว่าได้รับข่าวสารดีๆแล้วรู้สึกมีความสุขเลยค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่มีความเมตตากับคนยากจนที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีกำลังใจขึ้นความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ทนายสมเกียรติโรจนวรกมลได้โพสต์ข้อความดังนี้ครับขออนุญาตประกาศนะครับเนื่องจากขณะนี้มี FC ผู้รักความเป็นธรรมหรือผู้ที่มีความห่วงใยในยูทูบเบอร์แสดงเจตจำนงจะตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางและใช้ในการดำเนินการต่อสู้คดีผมขออนุญาตในการงดรับบริจาคนะครับขอบคุณในน้ำใจพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับและขอให้ทุกท่านระวังอาจมีบุคคลที่ไม่หวังดีบางคนแอบอ้างไปขอรับบริจาคนะครับเดี๋ยวจะได้รับความเสียหายได้นะครับขอให้ความหวังดีของทุกท่านจงเป็นบุญกลับไปให้ท่านและครอบครัวมีความสุขร่ำรวยร้อยเท่าพันทวีครับสาธุสาธุลองฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับที่เป็นแฟนคลับของทนายสมเกียรติคนแรกบอกว่าปลื้มใจแทนน้ำตาจะไหลทนายและ FC ของทุกๆคนน่ารักทุกคนใครทำกรรมให้คนอื่นเดือดร้อนขอให้กรรมนี้กลับไปหาคนทำในเร็ววัยด้วยเทินถัดมาครับบอกว่ารับทราบค่ะท่านทนายขอเป็นกำลังใจให้คุณทนายและทุกคนด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอเอากำลังใจช่วยนะคะทุกท่านเราเชื่อในความสามารถของท่านทนายสมเกียรติคิดว่าท่านคงนำพาความสุขความยุติธรรมมาให้พวกท่านชาวกกอกนะคะถัดมานะครับบอกว่าอุดหนุนสินค้าทนายเยอะๆเดี๋ยวเขาก็สนับสนุนทนายเองจ้าทนายรัชพลยังมีลูทีนแซดบายมั่งมีคอยสนับสนุนเพื่อมาช่วยลุงพลในบางช่วงเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าถ้าจะช่วยให้ช่วยซื้อหมายมั่งมีรูทีนแซดถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะถ้าอยากช่วยขอให้ช่วยอุดหนุนสินค้าหมายดีพีชและรูทีนแซดบายมั่งมีกันนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายพูดถูกค่ะเพราะอีกฝ่ายก็คอยจะจ้องที่จะเล่นงานลุงอยู่เดี๋ยวจะเอามาเป็นประเด็นให้ลุงเพิ่มอีกค่ะถัดมานะครับบอกว่าช่วยอุดหนุนชามาดี้พีชในนามทนายนะคะไม่ผิดค่ะถัดมานะครับบอกว่าระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากๆนะคะและระวังเรื่องแอบอ้างไว้ด้วยนะถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้ป้าแตนขายกระเป๋าเอาเงินมาช่วยกันอยู่ค่ะก็ไปช่วยป้าซื้อกันค่ะถัดมานะครับบอกว่าจะอุดหนุนสินค้าให้ทนายมีรายได้เพื่อสนับสนุนทนาย
ทำดีช่วยคนค่ะถัดมานะครับบอกว่าโอนไปที่ช่างพงโดยตรงดีกว่าค่ะเดี๋ยวงานเข้าทนายอีก